ทีละนอชานอชรู้สึกปลื้มปิติน้ำตาซึมเลยค่ะเวลาลุงพูดนั่นก็แปลว่าอินเนอร์เข้าไปในเนื้อเยื่อเขาเรียกว่าอินก็คือเข้าสู่ภายในอินไซต์อินเนอร์หรือว่ามันเซตอัพเข้าไปภายในขั้วหัวใจเสร็จขนลุกขนพองเกิดคำว่าปิติยินดีเข้าไปสู่เนื้อเยื่อถ้าไม่เกิดมีปฏิกิริยาขนลุกขนพองน้ำตาไหลน้ำตาซึมพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับมันเหมือนกินแล้วมันอร่อยอร่อยอร่อยหวานกลมกล่อมเปรี้ยวพอประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่เค็มไม่เจิดมันพอดีพอดีแสบอีลีแสบอีลีนะคำนี้นะครับอร่อยอร่อยเดียวความหมายเดียวกันเข้าใจเข้าใจกับหมายความมันเดียวกันใช่ไหมครับความหมายมันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจอุ้ยเข้าใจดีจังเลยอุ้ยอร่อยจังเลยอุ้ยแซ่บอีหลีก็มันแต่ว่าก็นัวแต่ว่าทั้งมันทั้งนัวแปลว่าอะไรวะเนี่ยมันกับมันนัวกับนัวรู้จักคำว่านัวไหมเนี่ยภาษาอีสานกลมกล่อมทั้งหมดคำว่านัวนะโอเคไหมกลมกล่อมทั้งหมดก็คือแซ่บอีหลีร้อนนะครับอร่อยแบบจัดจ้านอร่อยทั้งขึ้นทั้งล่องอร่อยทั้งหลับได้ตื่นให้มันอร่อยทั่วกาลปวสานว่าไปโน่นนะครับเอาถามมาครับเดี๋ยวลุงก็จะเล่นไปเรื่อยแหละถ้าท่านไม่ถามลุงก็เล่นของลุงไปเรื่อยแหละถามว่าแล้วก็เติมเฮือบสนอนลูกหลานเยาเยี่ยงอย่างนะครับนะลุงเนี่ยเติมเชื้อเพลิงเฉยๆนะเดี๋ยวเครื่องบินตกไม่ใช่แล้วครับลูกหลานอย่าตัวอย่างนะลูกลุงเติมเฮิร์บเฉยนะใครว่าเลยนี่เฮิร์บสมุนไพรนั่นนี่ยาเนี่ยคือสมุนไพรนะต้นยาไงโอเคมีอันตรายไอ้ที่เขาว่ายาเลยคืออันตรายเห็นไหมคือเคมีอันตรายอันนี้มันต้นไม้มันให้ประโยชน์ให้คนเห็นไหมตะวันตกเขาจับยัดเขาหาว่าต้นไม้ให้โทษแต่เขาทำเคมีมาขายนะมันโคตรอันตรายเลยนะเคมีนะครับเทใส่หญ้าตายนึกออกยังลงไปน้ำปลาตายหมดมันต้องเกิดกันเสร็จแล้วก็เรียกว่าปุ๋ยแมวนี่เดี๋ยวนี้ไปไกลนะท่านที่เป็นชาวไร่ชาวนานะครับพยายามหยิกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับหลีกเลี่ยงเพราะสุดท้ายมันจะมาลงเรื่องสุขภาพหมดนะฮะแล้วจะมาโวยปวดนั่นปวดนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่เสร็จแล้วก็จับเบาหวานยัดต่ออย่างอยู่ภายใต้อนาคตหมดแหละโอเคไหมเบาหวานบ้างเบาเปรี้ยวบ้างมีแต่โรคกับโรคถ้าวิทยาศาสตร์ดีมันจะมีโรคมากๆในขนาดเฉลยทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างนะวิทยาศาสตร์มันไม่ดีมันยังเป็นกลัวตัวก่อโรคเห็นไหมเอาใครจะคิดว่าเห็นต่างเชิญนะครับมาเลยมาดีเบตกันซี่กับลุงมาเยอะๆหอมมาด้วยสังกระสอบน้ำยาเนี่ยเอามาเยอะจะยับใส่ปากทีละกำมือสิมันจะขนาดไหนมนุษย์นะพูดกันมา30 กว่าปีไม่มีใครเอามาทีดีว่าก็พูดเรื่องจริงเออพวกว่ายาดีเนี่ยมาเยอะๆมาทั้งกระทรวงไหนก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยพวกว่ายาดีเนี่ย